สวัสดียามบ่ายนะครับและดูบรรยากาศนิดนึงหมอกควันหนามากนะครับเดี๋ยวพามาดูที่เก็บนะว่าได้มากน้อยแค่ไหนแต่ได้เหลือ 30% นะ8นาทีโอ้ไกลเงี้ยนี่นะครับอันนี้ก็คือเงาบัวนะครับเงาบัวจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นจริงๆผมตัดต่อออกเนาะสมมติว่าเราโยนเขาอย่างเงี้ยครับปึ๊บเราโยนเขาไปในน้ำใช่ไหมครับความพิเศษความมหัศจรรย์ของเขาก็คือว่าตรงแกนตรงเนี้ยครับมันจะเน่าพอมันเน่าเสร็จปั๊บตัวพวกนี้มันก็จะสลัดออกนะครับเวลาน้ำมามันก็จะพัดแล้วก็กระจายไปในพื้นที่ที่ต่างกันแล้วทำให้เขาเกิดใหม่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเน่าแล้วนะจะมองดูเห็นไหมแล้วก็เวลาน้ำลดนะครับปลวกก็จะมากินแกนตัวนี้แหละรวมทั้งกินหน่อกินเง้าด้วยนะครับธรรมชาติเขาสร้างมาเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะครับอันนี้แบกได้นะเป็นกล้วยน่าจะได้ซักเต็มอยู่นะครับแล้วก็ต้องเอาไปล้างส่วนนี่เห็นไหมกอใหญ่ๆอย่างนี้เขาจะมาเป็นกอก่อนนะครับแล้วก็ชิ้นนี้แตกหน่อแตกเง้าแตกหน่อพวกทั้งหมดนี้ก็เรียกเง้านะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูสรรพคุณแล้วก็เดี๋ยวผมอัดคลิปลงให้ทีตามหลังนะครับแล้วก็การที่เราจะกอบโกยจากธรรมชาติอย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่ง่ายครับแต่ว่าถ้าเราเอาเข้ามาแล้วก็ปันส่วนหนึ่งลงสู่ธรรมชาติแล้วเราก็จะมีกินไปตลอดนะ